ฮือฮาทั้งจังหวัดชาวเชียงรายขึ้นป้ายถึงวิภาวีสีทองนักตบดาวรุ่งมาแรงในตอนนี้สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาไทยเราพบกับทีมชาติเซลวีเนียเอาชนะไป3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 25-21, ต่อ25-23ต่อและ2 5ต่อ1 8ขวา้าใจชนะ2นัดติดกัน เรียกได้ว,ว่าสองแมทที่ทีมชาติไทยเราชนะติ่ต่อกันต้องยอมรับเลยว่าวิภาวีสีทองเล่นได้ดีมากต่อฝั่งคู่ต่อสู้แทบจะทุกลูกและแม่นยำทุกครั้งที่มีช่องว่างให้วิภาวีก็กระโดดไล่ตัวใส่ไม่ยัง้งจนได้รับเสียงชื่นชมจากลูกยางไทยทั่วโลกกับลีลาการตบที่แทบจะพลาดน้อยมากเจอลูกตบวิภาวีเข้าไปบอกเลยว้าวุ่นแนะ่แถมจะจัดทางกันไม่ถูกเพราะทั้งเร็วแรงแถมบิดจ,จนเดาทางได้ยากมากและต่อมาพบว่าแฟนลูกยางไทยต่างก็ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากหลังเพจเมืองพานิว ได้โพสข้อความร้อมระบุว่า ไปเสียให้กำลังใจมดวิภาวีสีทองนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอพาน22กันยายน2516 9ก้นาฬิกา30นาทีจ้นที่โรงเรียนอนุบาลพานนำป้ายไวนิวมาติดตั้งบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อส่งแรงใจร่วมแรงร่วมเชียร์น้องมดวิภาวีสีทองวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลูกหลานบ้านปะพยัยตะบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขันการเรื่องมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ให้ขวาจะชนะมหกรรมกีฬาระดับโลกโอลิมปิกเกม 2,024และจะโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปแต่ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก